Born to Devกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับผมเปรมบอลทูเดฟครับครับผมแล้วก็ผมนิวครับโอ้ใครวะเนี่ยโอเคในวันนี้นะผมทุกคนเราจะมาแนะนำน้องใหม่รายการใหม่กันของเราครับผมที่มันสดสดแกะกล่องกันเลยนะในช่วงโควิดแบบนี้ครับเป็นไงครับโควิดช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับอยู่แต่หอครับแล้วก็เรียนออนไลน์น่าเบื่อมากครับเศรษฐกิจเป็นไงบ้างครับก็อันนี้ต้องถามดีนะ ตามนั้นครับโอเคทุกคนก็วันนี้ฮะด้วยความที่คอนเซปต์เราเนี่ยมันเป็นรายการใหม่ล่าสุดแกะกล่องนะครับผมซึ่งตัวนี้เราก็จะต้องบอกว่าจะเหมาะมากๆเลยกับน้องๆนักศึกษาซึ่งนิวตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เรียนอยู่ IT ลาดกระบังปี4ครับปี4 IT ลาดกระบังนะครับผมใครอายุประมาณนี้เรียนอยู่เท่านี้พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะฮะว่าตอนนี้เรียนอะไรกันอยู่นะครับแล้วนิวเรียนอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ตอนนี้คณะ IT ครับผมแล้วก็เรียนอยู่แขนงซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งครับโอเคนะครับว่าแต่นิวเข้ามาทำรายการอะไรนะรายการชื่อ What New นะครับผมก็จะเป็นรายการที่แบบเหมือนมาแชร์กันมากกว่าว่าแบบว่าอยากรู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเทคอะไรพวกนี้ก็จะมาอธิบายกันเทคที่แบบเขาเข้าไว้เต้นกันปึ้งนึงนึงใช่อันนั้นคนละเทคครับอันนี้เทคโนโลยีนะครับผมไม่ขัดเลยคือโคตรจางเลยเมื่อกี้ครับรูปแบบรายการก็จะเป็นผมนะครับทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็จะมาเล่าเรื่องที่แบบอารมณ์ประมาณว่านักศึกษาด้วยกันเนี่ยที่แบบเรื่องที่ควรรู้ประมาณเป็นเรื่องพื้นฐานมากกว่าใช่ประมาณนั้นครับคือคอนเซปต์ที่บอกว่าเรื่องที่หลายคนก็รู้หรือว่าหลายคนก็ไม่รู้และนิวก็ยังไม่รู้ใช่ก็คือนั่นแหละคือคอนเซปต์รายการเลยครับคือผมเองก็อาจจะยังไม่รู้เหมือนกันแนะนำว่าเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอยากแนะนำอะไรเนี่ยก็พิมพ์เข้ามาจะไปศึกษาเพิ่มเติมมาช่วยแชร์ให้อารมณ์เหมือนเพื่อนแชร์เพื่อนอ่ะใช่ขายเพื่อนด้วยใช่ขายเพื่อนแบบ3ตัว100ไม่ได้ประโยชน์เลยคลิปเนี้ยครับผมโอเคก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคือรายการของนิวเนี่ยจะลงทุกวันพุธกับวันเสาร์ครับเสาร์2วันนะครับโดยที่จะไปแบบสรุปความรู้อะไรพวกนี้เนาะต้องถามก่อนว่าแบ็คกราวเนี่ยที่นอกจากว่าเรียนคณะนี้สาขานี้แล้วเนี่ยมีน้องๆหลายคนก็คิดว่าน่าอยากจะรู้ว่าแบบเราเนี่ยมาสาย IT ได้ไงจริงๆแล้วตอนก่อนเข้าปี1ครับแทบไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนเลยแบบไม่เคยเลยนะครับแล้วก็มาเริ่มเขียนโปรแกรมครั้งแรกจริงๆเนี่ยก็ตอนปี1เลยครับที่คณะ IT เนี่ยแหละก็ตอนครั้งแรกรู้สึกเขาจะช็อกมากไม่รู้เรื่องเลยภาษาแรกที่เขียนก็คือ Python นะครับแล้วก็งงมากว่าฟังก์ชันคืออะไรลูปคืออะไรไม่เข้าใจเลยครับจนถึงตอนนี้ปี4แล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเราเล่นครับก็เข้าใจบ้างแล้วอ๋อเข้าใจบ้างแล้วแต่เอาจริงๆตอนแรกไม่ได้อยากเข้า IT นะแต่ว่าพอเรียนไปเรียนมาก็รู้สึกมันก็พอเรียนได้พอเรียนไหวพอเรียนไปสักพักนึงอ่ะมันมีอะไรที่แบบทําให้เป็นจุดที่บอกงั้นเรามาต่อกับสายนี้ต่อดีกว่าอ่ะจริงๆนะครับก็คือถ้าเหตุผลหลักจริงๆอ่ะคือบรรยากาศในคณะอันนี้คือเป็นที่1เลยเพราะว่าผมชอบบรรยากาศในคณะมากแบบถ้าอยากรู้ต้องมาเรียนที่ IT ลาดกระบังนะครับแต่ว่าอันดับ2จริงๆอ่ะคือเราเห็นความมหัศจรรย์ของการเขียนโปรแกรมพูดคํานี้เลยดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าแบบอย่างไอตัวหน้าเว็บไซต์ที่แบบใช้ JavaScript เขียนเนี่ยคือไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันคือ JavaScript อะไรงี้แต่ว่าพอเรามาอยู่ในที่แบบเนี้ยในคณะเนี่ยเราเห็นคนเก่งๆที่เขาแบบมันสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ที่แบบแค่เขียนโปรแกรมอ่ะแม่งเจ๋งมากเลยอารมณ์เหมือนเสกอะไรสักอย่างขึ้นมาหรือเวทมนต์อารมณ์ประมาณนั้นใช่แล้วเรารู้สึกว่าโปรแกรมมิ่งเท่ากับเป็นมนต์คือเราไม่ได้ชอบเขียนโปรแกรมขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆทั้งเรื่องการทำงานแล้วก็เอามาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันมันก็ทำได้เหมือนกันแบบเรื่องง่ายๆทำได้หมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโอเคมาทางสายนี้ต่อก็ได้ก็คือหลักๆเนี่ยเหมือนที่พี่พยายามบอกหลายๆคลิปอ่ะเนาะก็คือตัวโปรแกรมมิ่งอ่ะบางทีเราพยายามอย่าไปคิดว่ามันเป็นเหมือนกับวิชาที่เราต้องเรียนวิชานึงแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับการที่เราเรียนรู้เพื่อไปสร้างเครื่องมือเนาะในการทำงานต่างๆให้แบบงานมันอัตโนมัติงานมันแบบทำง่ายอ่ะนะทุกคนแต่ว่าตอนเขียนเนี่ยมันก็เริ่มเขียนมันก็ไม่ง่ายเลยใช่จริงๆตอนเขียนก็แอบเครียดเหมือนกันแต่ว่าอยากให้เห็นผลลัพธ์มันมากกว่าแบบสุดท้ายแล้วปลายทางอ่ะมันคือสิ่งมหัศจรรย์ที่เราได้สร้างขึ้นผ่านคอมพิวเตอร์อยากให้ทุกคนแบบมีมายด์เซตแบบนี้อ่ะในฐานะที่แบบตอนนี้ยังเรียนอยู่เนาะซึ่งพี่ก็อาจจะผ่านมาหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วทุกคนต้องถามก่อนว่าในหลักสูตรในตอนเนี้ยการเขียนโปรแกรมอ่ะในมหาลัยมันก็เป็นหนึ่งในวิชาเนาะแต่จริงๆแล้วมันยังมีหลายสาขาหลายวิชาที่แบบอยู่ในนั้นแบบเน็ตเวิร์กหรืออะไรเงี้ยชอบไหมฮะไม่เชิงไม่ชอบเป็นว่าพอเรียนได้แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงจริงอ่ะไม่อยากทำใจให้ไม่ชอบเลยพอเราเริ่มไม่ชอบไปปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มไบแอดแล้วจะไม่เอาเลยอันนี้ก็เลยแบบทำใจให้ไม่ชอบได้ให้ไม่ชอบก็คือชอบได้ก็หมายความว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเราอยากจะตัดมันทิ้งออกไปเลยเนี่ยมันทำให้องค์ความรู้ที่อาจจะเป็นโปรแกรมมิ่งแต่ว่ามันมีส่วนอื่นอีกที่เป็นเน็ตเวิร์กหรือมัลติมีเดียอย่างเงี้ยที่มันจะเข้ามาผสมอ่ะมันต้องไปด้วยกันไม่งั้นสิ่งที่เราอยากจะสร้างหรืออยากจะทำขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่อาจประสบผลสำเร็จได้อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะคือจะเขียนโปรแกรมขึ้นมาสักตัวมันรู้แค่เขียนโปรแกรมมันไม่ได้หรอกมันบางทีต้องใช้เน็ตเวิร์กใช้อย่างอื่นด้วยมันเป็นฟันดาเมนทัลแล้วกันโอเคทุกคนก็ตามนั้นนะถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบรุ่นน้องนะปี1ปี2เนี่ยอยากจะถามเทคนิคในการเรียนหรือว่าอะไรที่แบบยังไม่รู้นะฮะเราแบบคิดว่าพี่ซีเนี่ยคนนี้เขารู้นะฮะก็สามารถพิมพ์ถามไว้ได้เลยเนาะหรืออะไรที่เป็นแบบเรื่องใหม่ๆที่อยากให้เขาเล่าเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับใช่ครับก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเรื่องไหนไม่รู้จริงๆเนี่ยจะพยายามรีเสิร์ชมาให้ได้มากที่สุดแล้วเอามาทำเป็นแบบเป็นคลิปให้เราดูกัน
ครับได้ครับผมหรือว่าถ้ามีฟีดแบคยังไงอยากให้ทำอะไรอีกเพิ่มเติมนะผมสามารถพิมพ์ไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอตอนนี้ได้เลยนะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เนาะสำหรับรายการใหม่ของเรานะผมที่จะเข้ามากันในช่องของเรานะครับแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่นี้ผมบอกเลยในอนาคตมันไม่ได้มีแค่นี้มีเซอร์ไพรส์อีกเหรอครับมีเซอร์ไพรส์อีกครับผมยังบอกไม่ได้ใช่ไหมยังบอกไม่ได้ครับเราบอกว่ามันจะไม่เซอร์ไพรส์โอเคครับผมถ้าเกิดชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย